ไรกับใจฉันใจที่เคยว่างเปล่าตอนที่เราพี่จ๊ะเอ๋โอ๊ยตายแล้วน้องรัศมีหายไปไหนมาเนี่ยพี่จ๊ะเอ๋รอตั้งนานแน่รัศมีต้องถามพี่จ๊ะเอ๋ว่าพี่จ๊ะเอ๋หายไปไหนมาโถพี่จ๊ะเอ๋จะไปไหนได้ล่ะน้องรัศมีอย่าลืมสิว่าหลวงแม่เนี่ยให้พี่จ๊ะเอ๋คอยดูแลน้องรัศมีนะจ๊ะเหมือนว่ามีอะไรเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะเปล่าจ๊ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ดีแล้วล่ะเพราะว่าพี่จ๊ะเอ๋ไม่อยากเห็นเปลี่ยนไปทั้งสองคนเปลี่ยนไปทั้งสองคนพี่จ๊ะเอ๋หมายถึงแก้วจงกลเหรอแก้วจงกลเปลี่ยนไปยังไงเหรอจ๊ะอุ๊ยแหมพี่จ๊ะเอ๋ก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะพี่จ๊ะเอ๋ลำบากใจอ่ะมันไม่ดีเอาเป็นว่าน้องรัศมีอ่ะลองสังเกตดูเอาเองก็แล้วกันนะจ๊ะมีอย่างที่ไหนพาคู่มั่นพี่ชายไปพักในเมืองสตูลูกคงจะมีเหตุผลนะเพคะเหตุผลอะไรกันไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่ถูกทั้งนั้นขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล้าเพื่อป้องกันความเสื่อมเสียที่อาจจะตามมาข้าพุทธเจ้าคิดว่าน่าจะให้พระโอรสทรงอภิเษกโดยเร็วที่สุดพระเจ้าค่ะเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอย่าตามมายุ่งคอยดูถ้าจะเอ๋เนี่ยสวยเมื่อไหร่แล้วหยิบมาง้อเขาก็แล้วกันตัวเองแน่นอนจักรกฎเป็นยักษ์เป็นนักรบเท่าที่ท่านราชครูดูแลสั่งสอนมาทั้งหมดนั้นถูกต้องแล้วเจ้าอย่าได้ประมาทเพราะพวกมันสามารถทำอะไรที่เรานึกไม่ถึงได้หลายอย่างเลยทีเดียว